จยังเหลือเราจะปล่อยให้เรือชีวิตล่องลอยไปถึงเมื่อไรกว่าจะพบความเปลี่ยนแปลงอยากทำวันนี้ให้มีค่ากว่าเก่าต้องเริ่มต้นไฟหาไขว่คว้าให้ตัวเราโอกาสข้างหน้าก็จะมีมามีมากกว่าวันที่เคยโอกาสข้างหน้าก็จะมีมามีมากกว่าวันที่เคยอย่าหยุดความคิดจะเปลี่ยนชีวิตและต้องเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกนั้นล้วนเป็นดังครูแต่พร้อมและยอมเปลี่ยนไปอย่าหยุดไขว่คว้าชีวิตจะล้มจะหมดแรงจะมีแสงใดเล่าส่องสว่างเทียบเท่าทางเลือกมีสองทางข้อหนึ่งก็คือไม่รับการรักษาอะไรไม่ผ่าตัดก็เสียชีวิตลงหรือสองคุณตัดสินใจที่จะอยู่ต่อถ้าคุณต้องการอยู่ต่อคุณต้องเผชิญชีวิตข้างหน้าให้ได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อที่ฉันตัดสินใจจะอยู่ต่อก็หมายความว่าไม่กลัวที่จะเผชิญอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะที่เห็นตอนต้นรายการนั้นเป็นภาพยนตร์สั้นที่ผลิตขึ้นโดยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะเป็นการถ่ายทอดชีวิตจริงของนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งค่ะของนิด้าเธอเป็นอดีตแอร์โฮสเตสสายการบินญี่ปุ่นแอร์ไลน์ก็เป็นผู้หญิงสาวสวยวัยทำงานโลดแล่นอยู่แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศมากมายนั่นก็เป็นชีวิตที่ดูเหมือนจะราบรื่นแล้วก็เป็นชีวิตในฝันของใครหลายๆคนเสียด้วยซ้ำนะคะแต่เมื่อถึงจุดเปลี่ยนค่ะเมื่อปี2542เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่ลำคอลงมาได้อีกเลยนะคะชีวิตก็ถึงจุดเปลี่ยนแต่ว่าเธอเลือกที่จะมีคุณค่าเธอเลือกที่จะเข้มแข็งเธอเลือกที่จะต่อสู้ด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองและไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงแต่จะทำงานได้พิมพ์หนังสือทางคอมพิวเตอร์ได้เขียนหนังสือออกมาถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและแรงบันดาลใจได้นะคะก็คือเรื่องไหมผู้ไม่ยอมแพ้ในร่างพิการนะคะก็เป็นหนังสือที่ได้ถ่ายทอดวิธีคิดที่เข้มแข็งให้กับพวกเราไม่เพียงเท่านี้เธอยังทำงานช่วยเหลือองค์กรที่ดูแลคนพิการด้วยนะคะวันนี้เธอจะมาแบ่งปันเรื่องราวของเธอกับเราค่ะขอต้อนรับคุณไหมสุภัทราพรตันอธิคมรองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไทกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติรู้สึกอินดีเช่นกันค่ะคุณไหมคือปกติก็จะไม่ค่อยออกจากที่พักไปข้างนอกช่วงหลังๆนี้จะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่ค่ะขยันมากๆเลยค่ะคุณไหมคิดว่าทุกชีวิตในโลกใบนี้เราต้องอย่าหยุดเรียนรู้ค่ะเราต้องหาข้อมูลหาความรู้ใหม่ๆเขามีคำกล่าวว่าถ้าเราหยุดที่จะพัฒนาตนเองก็หมายความว่าเราหยุดทุกอย่างในชีวิตเราเราปล่อยให้อนาคตเนี่ยไล่ล่าทุกอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้จริงๆทุกคนต้องอยู่ในสังคมร่วมกันเพราะเราเป็นมนุษย์
ในโลกของคนพิการเนี่ยคนพิการมักจะถูกทอดทิ้งอยู่ในบ้านในโรงพยาบาลแล้วก็ในสถานสงเคราะห์หมายเป็นคนหนึ่งที่มักจะพูดเสมอว่าต้องนำคนพิการออกจากเตียงให้ได้และเข้าสู่สังคมค่ะแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างอิสระเข้มแข็งพอที่จะไม่เพียงแต่จะช่วยดูแลตัวเองแล้วก็เป็นคนคุณภาพตามอัตภาพที่ตัวเองเป็นได้แล้วยังช่วยคนอื่นด้วยอันนี้คือสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงจุดนี้กันแต่ขออนุญาตคุณหมายเริ่มไปที่ชีวิตคุณหมายเปลี่ยนได้ยังไงหลังจากที่เป็นแอร์โฮสเตสทำงานเป็นแอร์โฮสเตสอยู่กี่ปีคะสามปีเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็ใหม่เป็นแอร์ในช่วงปี2538 39ราวๆนั้นนะคะทำงานเป็นแอร์อยู่3ปีแล้วก็ลดควมค่ะตอนช่วงชีวิตที่เป็นโฮสเตสก็เหมือนกับจะไม่มีสัญญาณอะไรบอกนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตคงจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยถ้าเกิดว่าเราวาดภาพจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนนะคะเพราะทุกคนก็มีความฝันอยากทำโน่นทำนี่นั่นจริงๆเหมือนก็มีความฝันเหมือนกันว่าจบจากอาชีพนี้เราจะทำอะไรต่อไม่ได้คิดจะอยู่เป็นแอร์โฮสเตสนานจนเกษียณอายุงานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ได้คิดค่ะคิดว่าหาประสบการณ์ช่วงนึงใช่แล้วอยากทำอะไรต่อล่ะคะตอนนั้นรู้สึกว่าคนคิดแหละว่าตัวเองอะเวลาไปไหนแล้วก็ชอบจับปากกากระดาษอยากเป็นนักเขียนไม่ใช่ค่ะทำไมคะอยากจะเป็นดีไซเนอร์อยากเป็นดีไซเนอร์ใช่แต่เป็นดีไซเนอร์เครื่องประดับนะคะค่ะค่ะชอบเรื่องเครื่องประดับเพราะเพื่อนชอบพาไปช้อปปิ้งตอนเป็นแอร์เข้าร้านนู้นออกร้านนี้แต่ว่า แต่เป็นคนชอบรองเท้านะคะ ก็ออกแบบรองเท้าตัวเองแล้วกลับมาสยามแล้วก็สั่งตัดพออาทิตย์ขับมากลับมาเมืองไทยลองแบบของรองเท้าตัวเองเนี่ยเต็มหน้าร้านก็เลยก๊อปกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่ลิขสิทธิ์เราเป่าจริงๆไม่ใช่ค่ะจริงๆเราก็ไม่เคยจดลิขสิทธิ์ค่ะนั่นแปลว่าจริงๆมีพรสวรรค์ทางด้านการออกแบบแล้วก็ด้วยความที่น่าจะเป็นคนรักสวยรักงามเนาะแล้วก็อยู่ในอาชีพที่มันต้องรักสวยรักงามด้วยแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศทำให้เห็นโลกแบบนั้นใช่ไหมคะอยากเป็นนักออกแบบทีนี้2-3ปีผ่านไปชีวิตเปลี่ยนตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นก็เนื่องจากทำงานหนักนะคะแล้วก็ไม่ได้พักเลยจนประมาณราวพฤษภาคม2542นะคะก็ลงไปทางใต้กับเพื่อนๆโดยขึ้นเครื่องบินไปแต่ขากลับนั่งรถกลับก็เราใช้วิธีเที่ยวค่ำไหนนอนนั้นค่ะค่ะจนมาถึงวันสุดท้ายค่ะ คือวันที่14พฤษภาคมเห็นบอกตอนไปเนี่ยเริ่มต้นจากนราธิวาสจากกรุงเทพไปเที่ยวนราธิวาสและเที่ยวแบบย้อนต้นขึ้นมาเลยโดยนั่งรถตู้กันมาค่ำไหนนอนนั่นเป็นทัวร์นกขมิ้นใช่ค่ะวันแรกๆก็สนุกดีอยู่วันหลังๆก็เหนื่อยวันหลังๆก็เริ่มเหนื่อยค่ะแล้วก็อยากจะกลับกรุงเทพให้เร็วเพราะว่าจำได้ว่าวันที่16พฤษภาเนี่ยจะต้องไปบินละก็จะมีเวลาเหลือที่กรุงเทพเนี่ยถ้าเรากลับมาถึงตอนค่ำเนี่ยเราได้พัก1วันคือวันที่15ก็ลาเพราะเราต้องซักผ้าเราต้องรีดผ้ากระเป๋าซื้อของใช่ค่ะแล้วถึงไปบินวันที่16ค่ะค่ะพอมาถึงปานบุรีราวๆ 11:30 น.ค่ะตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมปรากฏว่าเราก็เห็นรถเนี่ยรถคว่ำตามทางมีฝนตกปล่อยๆในใจก็คิดว่าตัวเองคงไม่โชคร้ายเหมือนคันอื่นหรอกนะรถก็คว่ำมาตามทางตั้ง 5-6 คันปรากฏว่าสุดท้ายเราก็เจอเหตุการณ์นั้นจริงๆก็คือมีรถกระบะอะค่ะพยายามที่จะแซงตัดหน้ารถที่เรานั่งมาแต่ว่าคนขับเนี่ยเขาคงจะด้วยสัญชาตญาณนะคะเขาคงตกใจแล้วก็ตัดเบรครถมันก็เลยหมุนอยู่กลางถนนก่อนที่จะพลิกคว่ำค่ะพอพลิกคว่ำไปแล้วเนี่ยใหม่ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นลมอะค่ะแล้วก็เห็นตัวเองก็ไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นแต่ก็มาตื่นที่เกิดเหตุนะคะค่ะมาตื่นที่เกิดเหตุแล้วก็เจ็บไปทั้งตัวเลยคือมันชาตั้งแต่หัวไหล่ถึงเท้าแล้วก็จากความรู้สึกที่เคยมีเนี่ยมันเหมือนกับไฟที่วิ่งปุดปาตามตัวคอก็ปวดอะไรเงี้ยค่ะคนที่มาปลุกให้ใหม่ตื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าบนใต้คอคุณใหม่เนี่ยเหมือนกับเป็นแท่งซีเมนต์น้อยๆเหมือนกับมิเตอร์น้ำอะครับค่ะมันก็เลยบอกเขาว่างั้นจะพึ่งยกร่างนี้ให้ไปหาแผ่นไม้มาลองค่ะคือเขาจับเนี่ยแหละค่ะด้านหลังแล้วก็เห็นรู้สึกเหมือนกับกระดูกมันไม่อยู่กับที่เดิมอ๋อไม่ใช่ค่ะคนที่มาปลุกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนบอกว่าใหม่เจ็บก้านคอเขาบอกว่าคอคุณน่ะน่าจะพาดอยู่ตรงมิเตอร์น้ำก็เลยบอกว่าให้รอก่อนแล้วค่อยเคลื่อนเราในท่าทางที่ถูกต้องที่สุดใช่เหมือนบอกเขาอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆไปกันกี่คนคะเที่ยวครั้งนั้นจริงๆน่าจะราว7-8คนนะคะ7-8คนแต่ว่ากลับมาก่อนอ๋อมีทยอยกลับมาส่วนนึงด้วยค่ะเขาบินกลับมาค่ะ
ราะเขามีภารกิจค่ะที่เหลือก็นั่งรถกันมารวมคนขัดก็4คนนะคะค่ะแล้วมีคือคนอื่นๆเนี่ยประสบเป็นอะไรบ้างเจ็บหนักกันขนาดไหนคุณไหมดูเหมือนพวกเขาจะเจ็บหนักนะคะคือบางคนก็หนังศีรษะก็เป็นรอยถลอกมีเลือดไหลบางคนก็ไหปลาหักค่ะก็เป็นบาดแผลตามร่างกายเรียกว่าเจ็บหนักกันหมดเจ็บหนักอะค่ะแต่ว่าของใหม่ดูจะหนักกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่มีบาดแผลตามร่างกายเลยแต่ว่าข้างในคือก้านคอข้อที่4ค่ะหลังจากเคลื่อนตัวแล้วปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลแรกที่ไปเข้าก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดก่อนใช่ค่ะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีหมอเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหยุดยาวหมอใหญ่ไม่มีค่ะก็เลยให้เพื่อนค่ะโทรติดต่อไปทางครอบครัวค่ะครอบครัวคุยแล้วก็คือให้ส่งหมายเนี่ยเข้ากรุงเทพค่ะถึงกรุงเทพก็ราวๆประมาณสองทุ่มอะค่ะปรากฏว่าโรงพยาบาลแรกเขาก็ไม่รับเป็นโรงพยาบาลรัฐเขาบอกว่าไม่มีหมอที่ชำนาญด้านกระดูกก้านคอและคุณเป็นข้อที่สูงด้วยมาที่โรงพยาบาลที่สองเนี่ยเขาก็บอกทางครอบครัวอีกว่า เก็บเงินไว้ดีกว่าเอาไว้ทำศพคุณใหม่ถึงจะลงมีดถึงจะลงมีดมันก็เป็นแสนบาทพูดอย่างนี้เลยอะคะใช่ค่ะที่บ้านช็อกเลยสิคะคุณแม่ยืนร้องไห้อยู่ข้างเตียงแล้วแม่ก็ถามไปว่าลูกจะผ่าไหมก็เลยตอบคุณแม่ไปว่าชีวิตเป็นของแม่ชีวิตลูกเป็นของแม่แม่อยากจะให้ลูกผ่าลูกก็จะผ่าก็ปรากฏว่าทางคุณแม่ทางพี่ๆค่ะเขาก็พยายามหาเตียงจนได้เตียงที่ศิริราชแล้วก็ผ่าตัดที่ศิริราชกันค่ะสุดท้ายก็ได้รับการผ่าตัดอยู่ในมือหมออย่างดีที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็คุณไหมก็คงจะเบาใจไปได้สักแป๊บนึงนะคะจนกระทั่งเข้าสู่การผ่าตัดตอนนั้นเนี่ยคิดยังไงบ้างคิดว่าหายแน่นอนหรือว่าหายคือตอน50 50นี่คุณไหมตกใจขนาดเข้าโรงหมอเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบเข้าโรงพยาบาลแต่ต้องผ่าตัดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราก็อยากหายนะเราอยากกลับมาทำงานอยากมีชีวิตปกติแต่ด้วยที่เราต้องผ่านการผ่าตัดเนี่ยก็เลยไม่ได้กลัวคิดว่าถ้าผ่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คอมันต่อติดมันก็คงเหมือนกระดูกอย่างเงี้ยแล้วเราก็หายก็ลุกขึ้นมาได้คือประเมินว่ามันไม่ได้หนักหนาแม่เกินมือหมอจะทำได้คือคิดตอนนั้นใช่ไหมใช่เรื่องต่อกระดูกก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อยู่ภายในเบื้องหลังของการรักษาตัวสิซึ่งคุณหมอไม่ยอมบอกเราแต่บอกทางครอบครัวอย่างที่เรารู้เช่นทุกคนมาเนี่ยไม่มีใครมีกระจกเลยขอกระจกดูก็ไม่มีใครไม่ให้ดูกระทั่งหลานสาวเลยเธอเป็นเหมือนกับนกขงหยกอ่ะชอบดูกระจกเธอก็บอกว่าไม่มีกระจกมันมีผิดสังเกตไหมใช่หรือเพื่อนมาก็ร้องไห้ก็บอกว่ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายทำไมต้องร้องไห้คือเขาทราบทุกอย่างที่เป็นเราว่าเราจะขยับไม่ได้เราจะเดินไม่ได้เราต้องอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเราคุณหมายรู้เมื่อไหร่หลังจากผ่านการเข้าโรงพยาบาลไปแล้วกี่วันหลังจากผ่าตัดกี่วันคุณหมายถึงรู้ก็บอกเพื่อนที่เป็นแอร์นะคะกับเพื่อนสมัยมัธยมลองไปหาข้อมูลดูซิว่าคอหักข้อที่4หมายความว่ายังไงสุดท้ายก็ทราบแล้ววินาทีที่ทราบคุณหมายคิดยังไงต่อไม่ไม่เชื่อคิดว่ามันต้องมีปฏิหารสิมันต้องไม่ใช่เราสิที่แย่ขนาดนั้นเราคงไม่โชคร้ายปานนั้นนะเชื่ออย่างนั้นเชื่อมันตลอดว่าเราคงไม่โชคร้ายปานนั้นยังไงเราก็ต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ทำให้เรากลับมาเดินได้ไม่ใช่เช่นนั้นนะมองในแง่ดีอยู่ตลอดใช่ไหมบางคนมองโลกในแง่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์มีความสามารถจำกัดไม่สามารถกลับมาเดินได้จริงๆแล้วให้เรามีความฝันความหวังว่าเราจะกลับมาเดินได้เมื่อเวลามันผ่านไป2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์1เดือน2เดือนพอเริ่มเข้าเดือนที่3สิรู้แล้วล่ะว่าคงเป็นไปไม่ได้สัญญาณที่บอกก็คือว่ามีเพื่อนฝรั่งมาหาที่ ICU แล้วบอกว่าไหมไม่อยากทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ไหมมันก็เริ่มสงสัยแล้วอ่ะฉันจะกลับไปเป็นแอร์ไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเทคโนโลยีของเมืองนอกคงไม่มีเหมือนฉันคิดอะไรเงี้ยหมายจะเอาระบบแบบเสียงสั่งหรือจะเอาระบบแบบเป่าก็นึกในใจว่าหมอบอกว่าเสียงเราไม่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามแต่ละวันเพราะร่างกายเรามันไม่สเตเบิลมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนเดินปกติทั่วไปก็บอกว่าเอาเป็นระบบเป่าแล้วกันตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องรับมือกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
เริ่มรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแล้วผ่านไป3เดือนหลังจากที่พยายามใช้พลังบวกคิดบวกว่าต้องหายแน่นอนต้องกลับไปเป็นแอร์โฮสเตสให้ได้เหมือนเดิมนะคะคนรอบข้างก็พยายามที่จะลดความสะเทือนใจไม่ให้บอบช้ำไปมากกว่านี้ก็คือพยายามไม่บอกความจริงสุดท้ายคุณหมายก็ต้องยอมรับความจริงในที่สุด3เดือนผ่านไปแล้วเธอก็เริ่มเรียนรู้เพื่อจะเปิดโลกใบใหม่ของเธอด้วยตัวเองสักครู่กลับมาฟังค่ะช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับสุภาพสตรีคนเก่งที่สู้ชีวิตแล้วก็กลับมายืนหยัดได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เป็นใจเรียกว่าถึงแม้ร่างกายจะแพ้แต่ใจเธอไม่แพ้นะคะแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสง่างามคุณไหมหลังจากที่เริ่มเรียนรู้เอาละเพื่อนเริ่มมาบอกแล้วว่าจะพิมพ์งานยังไงใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนแล้วคุณไหมเลือกที่จะใช้สั่งการทางเสียงสั่งการทางอะไรฮะไม่สั่งการโดยการเป่าเป่าลมค่ะค่ะเป่าลมต่อก็เพื่อไปคลิกตัวอักขระค่ะทีละตัวทีละตัวทีละตัวออกมาค่ะมันใช้เวลาค่ะต้องฝึกอะค่ะแล้วมันต้องใช้พลังด้วยนะจากปอดของเราใช้ปอดเยอะมากหมายถึงว่าเหมือนกับหมายถูกเตรียมเอาไว้แล้วล่ะเพราะว่าตอนเป็นแอร์เนี่ยก็ชอบว่ายน้ำปอดแข็งแรงใช่ค่ะว่ายทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะถ้าโรงแรมไหนมีสระว่ายน้ำใหม่ก็ไปก็ว่ายอยู่ที่คอนโดที่ซื้อไว้ก็ว่ายทั้งเช้าทั้งเย็นนะนั่นเป็นข้อดีที่ปอดแข็งแรงที่ปอดแข็งแรงมากดังนั้นก็สั่งงานด้วยลมเป่าค่ะแต่มันก็ฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณหมายแต่มันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราอิสระนะคะการได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์น่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอิสระติดต่อคนนู้นคนนี้มีอะไรที่ให้เราทำเยอะแยะโอ้โหท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้มีหนังสือให้อ่านจังส่งอีเมลหาเพื่อนๆได้อะไรต่างๆใช่ค่ะดีกว่าที่เราต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคุณหมายอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนมาอยู่หลายโรงพยาบาลนะคะอยู่ศรีราชน่าจะประมาณ1เดือนแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ยอีกประมาณ6เดือนแล้วก็ไปอยู่โรงบานประสาทนะคะอีกประมาณ1สัปดาห์เพราะอะไรเนื่องจากว่าท่อที่เราไม่ต้องเจาะออกซิเจนที่คอใส่ออกซิเจนนะคะตอนที่ผ่าตัดใหม่นี้ใส่ทางปากแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นที่คอเราก็ต้องฝึกตัวเองอะค่ะให้เราเนี่ยสามารถหายใจได้เท่ากับคนทั่วไปเพราะว่าผ่าตัดแบบนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าปอดจะไม่แข็งแรงเราต้องใช้กระบังลมค่ะก็เลยต้องฝึกหายใจอะค่ะให้ได้คือกว่าจะมาเป็นคุณไหมวันนี้ได้เนี่ยผ่านกระบวนการหนึ่งทั้งในการรักษาทางการแพทย์แล้วก็ทั้งการฟื้นฟูในเรื่องของร่างกายในส่วนที่ยังทำงานได้อีกเยอะเลยกว่าที่จะทำอะไรแบบนี้ได้ใช้เวลาอีก14เดือนนะคะอีก14เดือนให้หลังฟื้นฟูค่ะค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายบอกหมอว่าไม่เอาแล้วล่ะหมอไม่ต้องมาช็อตไม่ต้องมาช็อตหรือช็อตหลังฉันแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันอยากทำงานแล้วฉันไม่อยากเสียเวลาเบื่อละเบื่อค่ะเบื่อบอกคุณหมอนะคะที่คนอื่นอยากอยู่กันมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยคุณไหมเป็นคนเข้มแข็งจริงๆเลยระหว่างทางตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแบบที่ดูแลรักษา1เดือนกับฟื้นฟูอีก14เดือนเนี่ยมีช่วงไหนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแย่แล้วมีอารมณ์ท้อบ้างไหมท้อในช่วงแรกที่ยังหายใจไม่ได้เนี่ยรู้สึกท้อร้องไห้ไหมร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเพื่อนก็แนะนำทางออกให้ถ้าเราสามารถฝึกหายใจได้ก็เพื่อนบอกว่าให้ลองอธิษฐานถึงพระเจ้าดูสิมันก็เลยบอกว่าแล้วอธิษฐานยังไงล่ะมาอธิษฐานไม่เป็นเขาก็สอนนะคะสมองพระเจ้าก็เหมือนพ่อของเราหรือเพื่อนสนิทของเราก็เราบอกว่าเราต้องการอะไรแล้วคุยกับพระองค์ทุกวันแต่ว่าอธิษฐานแล้วให้จดในนามของพระเยซูอาเมนคือขอบคุณพระองค์ให้เป็นเช่นนั้นค่ะมันก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าหายใจได้ดีหมอมาวัดลมทุกวันอยู่แล้วค่ะวัดลมที่คอค่ะถอดออกซิเจนออกแต่ปรากฏว่าเกิดปฏิหาริย์ขึ้นจริงๆลมหายใจไม่แรงขึ้นทุกวันแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ถอดออกซิเจนได้จริงๆค่ะขณะที่อยู่ใน ICU ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวสุดยอดมากเล่นเอาหมอทึ่งอึ้งไปเลยหมออึ้งหมออึ้งค่ะหมออึ้งค่ะ
จากที่หมออึ้งแล้วก็คุณไหมได้วิธีการใหม่เริ่มรู้สึกไหมคะว่าใจเราเป็นใหญ่ใจเราสามารถทำให้เกิดอะไรขึ้นได้ทุกอย่างตอนนั้นเริ่มคิดหรือยังคะว่ามันมีเคล็ดลับข้อนี้อยู่ในชีวิตมันมีเพื่อนมันรู้สึกว่ามันมีเพื่อนร่วมทางเดินที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าคือพระเจ้าแล้วเราไปด้วยกันเรามองไม่เห็นท่านแต่เราไว้ใจท่านฉะนั้นเนี่ยท่านไม่เคยปล่อยมือขวาของเราออกไปเลยเราไปทีละสเต็ปของท่านแล้วเราก็มีความสุขท่านสอนให้เรามองโลกในแง่ดีดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะอย่ามองโลกในแง่ร้ายมองว่าเราต้องอยู่เพื่อบุคคลต่างๆรอบตัวเราคนในสังคมในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดทอนความเป็นตัวเองเนี่ยแล้วมอบสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นชีวิตเราจะมีความสุขคุณหมายคิดอย่างนี้ตั้งแต่ที่เริ่มสวดมนต์เริ่มอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าให้บรรลุความสำเร็จด้วยมันก็ก้าวมาทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งมีวันนี้จนกระทั่งขอหมอแบบอยากทำงานแล้วออกไปอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงดูแลในชีวิตประจำวันจะเรียกว่าพี่เลี้ยงไม่ได้ค่ะหมายเรียกว่าผู้ช่วยผู้ช่วยค่ะคือผู้ช่วยคนพิการค่ะศัพท์เนี้ยใช้กันทั่วโลกแต่คนไทยเนี่ยมีแล้วนะคะมีแล้วใช้ท่ามกลางคนพิการที่ออกสู่สังคมทำงานแล้วเข้าสู่กิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งผู้ช่วยก็ต้องมีทักษะแล้วก็จะต้องดูแลยังไงหมายเป็นคนฝึกผู้ช่วยเองบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้งั้นหมายก็จะไม่ใช้คำว่าผู้ดูแลค่ะแล้วก็ไม่ใช้ว่าพี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงกับผู้ดูแลเนี่ยเขามาทำตามสิ่งที่เขาเรียนรู้มาก่อนค่ะดังนั้นผู้ช่วยก็คือต้องมีทักษะตามที่เราบอกว่าต้องอย่างนี้ถึงจะถูกต้องต้องอย่างนี้ถึงจะถูกต้องใช่ค่ะและขณะเดียวกันคุณหมายเองก็ทำงานได้แล้วด้วยการใช้คอมพิวเตอร์นี่คือโลกใบใหม่เลยนะคุณหมายจริงๆตอนแรกที่กลับมาอยู่ที่คอนโดเนี่ยตั้งใจว่าจะสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเนื่องจากปอดที่ไม่แข็งแรงอะค่ะทำให้เราไม่สามารถพูดต่อเนื่องนานๆได้มันจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็การติดเอกสารเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยเรียนมหาลัยก็เคยสอนติวเด็กเพื่อ entrance มันต้องเตรียมเปเปอร์เตรียมอะไรเยอะมากปรากฏว่าเราไม่มีมือที่จะเตรียมเปเปอร์เองมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ช่วยเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีทางออกอย่างอื่นมากกว่าก็เลยเป่าหนังสือดีกว่านะปิ๊งขึ้นมาว่าถ้าเราได้เปิดเผยเรื่องของเราใน ICU เนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่เคยเห็นมีใครเขียนเรื่องนี้เลยในเมืองไทยเราใช้ปากเป่าเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ดูวิเศษอะไรเงี้ยเพื่อเราก็ส่งต่อลมหายใจของเราแล้วก็เล่าเรื่องดีๆให้เขามองโลกในแง่ดีให้กำลังใจคนอื่นบ้างใช่ค่ะก็เลยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้เหรอคะจริงๆ มีเล่มแรกก่อนเล่มนี้เล่มแรกชื่อจากหัวไหล่ไปถึงเบื้องบนแต่ว่าพิมพ์ออกมาจำนวนไม่มากแล้วก็หมดไปแล้วส่วนเล่มที่สองหมายผู้ไม่ยอมแพ้ในร่างพิการหมายเริ่มทำในช่วงที่หมายเรียนปริญญาโทที่นิด้าเรียนปริญญาโทที่นิด้าค่ะหมายเก็บข้อมูลก่อนเก็บภาพพอรู้แล้วแหละว่าต้องทำหนังสือออกมาได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้คนอื่นได้ฟังอีกครั้งสุดยอดเลยค่ะคุณหมายอันนี้ก็คือเป็นเล่มที่พิมพ์ครั้งที่สองแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เจออยู่ในหน้าชั้นวางหนังสือในร้านเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงไหมคะคุณหมายใช่ติดต่อทางอีเมลใหม่นะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นอีเมลให้ในระหว่างรายการด้วยนะคะสุดท้ายคุณหมายก็ต้องพัฒนาตัวเองอีกหลายอย่างนะคะแต่ว่าด้วยความที่เธอเข้มแข็งมากๆแล้วเธอก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้รู้แล้วล่ะว่าจะต้องเดินต่อไปอย่างไรนะคะเธอก็เลยเรียนปริญญาโทต่อเพื่อที่จะทำงานให้คนอื่นต่อนะคะแล้วก็ปัจจุบันรองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการที่พญาไทนี่คืออยู่ที่ศูนย์นี้ทำงานที่ศูนย์นี้มานานแล้วยังคะคุณไหมทำงานที่ศูนย์นี้มาได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะค่ะค่ะภารกิจสำคัญที่คุณไหมเข้ามาทำงานตรงนี้และอยากจะช่วยคนพิการอื่นๆเนี่ยคืออะไรคะตรงนี้เนี่ยเราเน้นเกี่ยวกับการให้คนพิการที่มีความพิการมากเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จริงๆเราก็สามารถส่งเสริมให้คนพิการทุกๆกลุ่มนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่นั่งรถเข็นค่ะสามารถมีชีวิตอิสระอย่างที่ใหม่มีได้ก็ให้เขามาฝึกทักษะอย่างเช่นให้เขาเรียนรู้ว่าการตัดสินใจการสร้างความเชื่อมั่นของเขาเป็นยังไงถ้าเขามีปัญหาเนี่ยก็จะมีผู้ให้คำปรึกษาคนพิการค่ะแล้วเขาต้องการขับรถถ้าเขายังใช้มือได้หรือใช้ส่วนอื่นอย่างเช่นข้อมืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถขับรถไปทำงานได้ไปสถานที่ต่างๆได้หรือว่าถ้าเขามีทักษะทางสังคมมามากกว่าคนอื่นอย่างเช่นเป็นคนที่จบปริญญาตรีมาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ที่นี่ก็มีทุนนะคะเพื่อจะให้เขาเนี่ยสามารถไปดูงานที่ต่างประเทศ
นอกจากจะช่วยในเรื่องของการสร้างกำลังใจให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวเองว่าสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแล้วยังฝึกทักษะให้ด้วยตามความจำเป็นของคนที่เข้ามาปรึกษาในแต่ละด้านแล้วก็มีทุนมีโอกาสมีเวทีให้แสดงความสามารถด้วยนะนี่คือบทบาทภารกิจของศูนย์นี้แล้วก็ตรงกับใจคุณใหม่ด้วยใช่ไหมคะที่อยากจะช่วยคนอื่นให้มีกำลังใจเข้มแข็งเหมือนตัวเองมันก็ตรงกับชีวิตเราเลยมันเป็นการสอนในประสบการณ์ของพวกเราที่เรามีกันทั้งทีมแล้วก็น้องๆใหม่ที่เข้ามาสู่โลกใบนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่ต้องเดินตามซ้ำรอยเดิมที่เราเคยเจอกันมาแล้วจับพัดจับผูต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นเสียเวลาไประหว่างทางแต่เขามาเรียนรัดนะคะมีคนให้คำปรึกษาจากประสบการณ์จริงที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดมาแล้วและเข้มแข็งแล้วก็มาแบ่งปันนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณไหมผ่านมาแล้วคุณไหมก็ได้ทำงานแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณไหมจะทิ้งท้ายให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับเราค่ะให้คุณไหมสื่อสารไปยังคนที่ชมรายการรายการเราเป็นสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็มีคนวัยทำงานรวมไปถึงน้องๆเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมากับโลกที่น่าตื่นเต้นใบนี้เนี่ยดูอยู่มากมายคุณไหมอยากจะบอกยังไงคะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องไม่ยอมแพ้กับโชคชะตามันต้องมีวิธีคิดและมีวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันในหลายๆเรื่องพร้อมกันโดยที่เรามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเมื่อเรายังมีลมหายใจเนี่ยทำทุกวันให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าวันนี้เราแย่พรุ่งนี้เราก็แย่มะรืนเราก็แย่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าเรามีดวงตาที่พระเจ้าสร้างให้เรามองเห็นเพื่อมองไปสู่อนาคตฉะนั้นเนี่ยมองอนาคตในแง่ดีคนเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนคนเราถ้าไม่รู้จักการหาความรู้ใส่ตัวเองมันก็คือการอยู่กับที่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องมีความอดทนมีความรู้แล้วเราก็ควรจะมีเพื่อนนะคะจะเก็บตัวอยู่ตามลำพังหากเรามีเพื่อนเพื่อนสามารถช่วยเหลือเราได้อีกเรื่องนึงก็คือไม่เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยรู้จักการให้กับบุคคลอื่นเนี่ยเราจะมีความสุขการที่เรากลายเป็นคนผู้รับอย่างเดียวคนพิการมักถูกมองว่าเป็นผู้รับเป็นผู้ที่อ่อนแอทำอะไรไม่ได้แต่อยากจะให้โลกใบนี้เปลี่ยนโลกทัศน์มองใหม่ว่าคนพิการแต่ละคนเนี่ยเขาสามารถทำอะไรให้สังคมได้เขาสามารถทำอะไรให้ครอบครัวได้ถ้าเรามองมิติการพัฒนาแบบนั้นเนี่ยโลกใบนี้จะน่าอยู่มากค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณไหมก็เจ็บปวดมาทุกมานะคะแต่ว่าคุณไหมมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เข้มแข็งมากแล้วก็มีวิธีคิดที่ดีมากซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทัศนคติที่ปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็กถึงได้ผ่านแบบนี้มาได้นะคะอยากจะแชร์ให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่บางทีเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็โอ้โหท้อยอมแพ้ชีวิตแพ้โชคชะตาแล้วก็มาเห็นตัวอย่างแบบนี้นะคะลุกขึ้นมาสู้ค่ะคุณไหมยังสู้เลยคนที่เหลืออื่นๆนะคะไม่ได้มีความเดือดร้อนทางด้านร่างกายแล้วไม่สู้เนี่ยคงจะไม่ไหวนะคะคุณหมายไม่คิดว่ามันเป็นการเลือกการบริโภคอย่างนึงคือถ้าคุณบริโภคแต่หนังสือที่มันดีมองโลกในแง่ดีคุณก็จะมีการเปลี่ยนกระบวนการการคิดในแบบนั้นหมายอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะพระคัมภีร์สอนให้เรามองโลกในแง่ดีให้เรารักคนมากมายฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จอย่างแรกเลยคุณอย่ามองว่าตัวเองโชคร้ายคุณอย่ามองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าคุณต้องมองว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสซึ่งไม่เหมือนคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นหมายเชื่อมาโดยเสมอว่าถ้าเรามีความสามารถแล้วเราสามารถทำอะไรแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยนั่นคือเราประสบความสำเร็จนะนั่นคือสิ่งที่หมายเคยคิดก่อนที่ลดความแล้วพอมาลดความแล้วเนี่ยหมายก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันก็ไม่ผิดเราถูกเลือกมาแล้วเราแตกต่างจากคนอื่นแล้วน้อยคนที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ในแบบที่แตกต่างกันแต่เราก็รวมอยู่ในสังคมเดียวกันฉะนั้นจงมองโลกในแง่บวกแล้วก็ขยันอดทน
อย่าดูถูกตัวเองรักตัวเองให้เกียรติตัวเองและเป็นผู้รู้จักให้มากกว่ารู้จักรับนี่คือชีวิตที่งดงามของคุณไหมในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ส่งคุณผู้ชมเข้านอนในคืนนี้อย่างอบอุ่นแล้วก็มีพลังแล้วก็หวังว่าลุกขึ้นมาตอนเช้าทำอะไรให้ดีขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็แบ่งปันคนอื่นนะคะวันนี้สำหรับคุณไหมคุณสุภัทราพรตันอธิคมและดิฉันลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ